กลับมาอีกครั้งนะครับหปีมีเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมาะมากนะครับคุณประโยชน์ของน้าพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนโจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน B C แร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุวัฒนะทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ำพึ่งป่าบูพาน700มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูปเปอร์ฟูด้ดไฮ แพนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ำจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซ u เปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนำมาเข้ากระบวนการฟรีซไดเพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนำมาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารขาวอาหารหวานทานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงโรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคลสโล์เอนเนจีบาร์เบกเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์081815 0766คูณหนึ่งนะครับบทระบุมาจากช่องอาจารย์สก5.0าจจะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนับสนุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้ฟังข่าวนี้แล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้นี่กล้าหาญมากขึ้นนะครับเพราะว่าข่าวเนี่ยน่าจะเป็นยูเครนนะครับที่ส่งโดรนนะครับมาโจมตีถึงเมืองหลวงของรัสเซียนะครับที่กรุงมอสโกนะครับ ก็เป็นข่าวนะครับเมื่อมีโดนนะประมาณสัก10กว่าลำนะครับบินเข้ามาในมอสโกนะครับเพื่อจะมาถล่มมอสโกนะครับซึ่งก็คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นโดนมาจากทางยูเครนนั่นแหละครับนะเพราะว่ามีรายงานข่าวว่าโดนประมาณ4-10ถึงลำเนี่ยนะครับจะถูกยิงทำลายนะโดยระบบป้องกันภัยอากาศนะครับของรัสเซียแต่ก็มีอาคารที่เสียหายในกรุงมอสโกนะครับที่ถูกโดนโจมตีเหมือนกันนะ ข่าวนีน่าสนใจเพราะว่าการโจมตีรัสเซียหลายครั้งหลายโอ่นเนี่ยนะทางยูเครนก็จะนะไ,มไม่ได้อ้างถึงความรับผิดช,ชอบหรืออะไรนะครับนะแต่ว่าก็ไม่ทราบแหละมือที่2มือที่3นะครับเพราะฉะนั้นมีโดนที่บินเข้ามาโจมตีกรุงมอสโกเนี่ยนะซึ่งสร้างความเสียหายเล็กน้อยนะครับไม่มีการบาดเจ็บที่รุนแรงนะครับโดยที่นายแอนเดียนะมโลยอฟนะครับผู้ว่าของมอสโกนะครับก็มีกล่าวว่า ทางระบบป้องกันภัยทางอากาศนะของทางรัเสเซียก็ได้ทำลายนะโดนหลายลำนะครับที่เข้ามาถึงแถวแถวเมืองหลวงของรัเสเซียนี่แหละครับนะโดยที่มันมีข่าวสารนะที่ออกมานะจากทางเทเลกรมช่องเทเลกรมนะครับที่รายงานว่ามีโดนถูกทำลายไปประมาณ4-10ถึง10ลำนะครับนะถูกยิงตกแถวแถวรอบนอกของกรุงมอสโกนะครับในพื้นที่ที่มันเข้ามาถึงนั่นแหละ นะครับโดยที่การโจมตีนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2นะครับที่มีการโจมตีที่มอสโกนะหลังจากที่มีโดน2ลำเนี่ยเป้าหมายเป็นที่พระราชวังเคมรินนะครับโดยเกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนที่แล้วนะครับในความพยายามที่จนะสังหารนะปัะธาดีวารเมียปูตินของรัเสเซียนั่นเองนะครับโดยโดนโจมตีล่าสุดนะครับต่อมอสโกเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่ มีการโจมตีจากทางรัสเซียนะตอนก่อนรุ่งนะครับที่มีการโจมตีเมืองหลวงของยูเครนอะ่ะที่กรุงเคียบนั่นเองนะครับอ่านะก็เกิดความเสียหายนะประชาชนเอ่อก็มีเสียชีวิตไปคนหนึ่งนะนะที่เคียบนะครับที่เมืองหลวงของยูเครนนะครับแล้วก็มีพวกผู้อยู่อาศัยเนี่ยก็วิ่งหลบหนีกันไปนะตามที่กำบังอย่างไอ้รถไฟฟ้าใต้ดินอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับโดยทางเ ทหารนะจากจากของยูเครนก็บอกว่าก็มีการยิงสกัดนะด้วยระบบป้องกันภายนอกอากาศเนี่ยนะเจ้าโดนชายเฮดยี่สิบเก้าลัมนะแล้วก็นี่เป็นการโจมตีนะเป็นล,ลอกที่สามในช่วงยี่สิบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับมันดูอย่างนี้เนี่ยนะบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นฟูลสเกลวอลแล้วนะเป็นสงครามเต็มรูปแบบแล้วนะครับมันระเบิดขึ้นแล้วล่ะนะโดยยูเครนนะเรียกว่าประกาศสงครามกับรัเสเซียแล้วล่ะนะส่งโดนกว่า10ลำโจมตีมอสโกนะครับ แปลนะครับยุคนี้ทําสงครามจะไม่อ้างความรับผิดชอบนะครับไม่รู้มือที่สองมือที่สามมือที่สี่ใครไม่ทราบซึ่งจริงๆก็มีอยู่สองฝ่ายอะไรครับนะเพรานรัสเซียเปิดสงครามกับทางยูเครนย,ยูเครนก็เปิดสงครามกับรัสเซียนะมันก็คือปูสเกวอร์สงครามเต็มรูปแบบนั่นเองนะที่เรามองเห็นในขณะนี้นะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ